ทันท็อกสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในรายการไดอารี่มังงะกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับหนังสือ1เล่มครับผมเป็นหนังสือที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้อ่านครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เข้าไปทัวร์ในเว็บของทาง Phoenix Next มาสักพักนึงครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นอยู่ใน1ในโปรโมชั่นของเขาเนาะThank you sale 50% 50% ของเขาซึ่งผมก็เห็นแล้วก็ผมเห็นตอนตั้งนานแล้วแหละกับกรณีที่ผมเห็นน้อง3คนเนี้ยแต่ว่าผมเห็นน้อง3คนเนี่ยใน YouTube ก็ผมเป็นเหมือนแบบเป็น comparison ที่ YouTube มัน recommend ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิดีโอที่ถูกตัดมาครับผมเป็นฉากโมเมนต์น่ารักน่ารักซึ่งผมก็รู้จักเธอทั้ง3คนนะแต่ไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรไม่รู้ว่า3คนนี้เป็นใครแต่รู้ว่าเคยเห็นน่ะไอ้ฉากที่น้องถือ RPG แล้วก็ยิงใส่ตำรวจน่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนั่นแหละผมก็เห็นแล้วผมก็ได้ดูนะแต่ผมไม่รู้ก็ผมว่ามันมีชื่อเรื่องว่าอะไรและมันคืออะไรด้วยนั่นแหละครับผมก็เลยได้ทำการเข้ามาเห็นโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมนี่มันโลลิยูริชัดๆเลย FBI open up ชัดๆเลยครับผมก็ชื่อเรื่องครับผมขบวนการ3สีแก๊งนี้มีป่วนครับผมเป็น1เล่มนะปัจจุบันนี้ก็ผมแอบเข้าไปหาในเลข ISBN มาแล้วด้วยครับผมก็ยังไม่เห็นเล่ม2นะครับผมอันนี้ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่ามันมีเล่ม2โผล่มาด้วยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะแต่ทางตัวขบวนการ3สีแก๊งนี้มีป่วนเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนั่นเองครับผม2561เนาะก็ปัจจุบันนี้ก็2021ก็ใช้เวลา3ปีแล้วครับผมยังไม่เห็นเล่มต่อผมไม่รู้ว่าติดปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์หรือทางด้านโควิดอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมรู้สึกเสียดายนะว่าถ้าเกิดว่าออกมา1เล่มแล้วไม่มีเล่มต่อนี่ก็รู้สึกผิดหวังหน่อยนึงเพราะว่าผมก็หลังจากได้อ่านไปแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยนะกับขบวนการ3สีแก๊งนี้มีป่วนเนี่ยขบวนการ3สีแก๊งนี้มีป่วนถูกเขียนโดยอาจารย์คัตสึโอะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจารย์คัตสึโอะแกมีผลงานชิ้นไหนมาบ้างเพราะตัวผมก็เพิ่งเคยเห็นของอาจารย์ไปเลยซึ่งภาษาอังกฤษหรือว่าผมไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาชื่ออะไรนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาเขียนว่า Mitsubishi Colors ซึ่งไอ้คำว่า Mitsubishi Colors เนี่ย Mitsubishi ผมไม่รู้ความหมายครับผมแต่ Color เนี่ยผมรู้ว่ามีความหมายอยู่ในถูกเฉลยไว้ในตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยครับผมรูปเล่มเนี่ยเป็นรูปเล่มฉบับบางที่ผมรู้สึกว่าน่าอ่านมากเลยโดยเฉพาะตรงนี้ครับผมตรงสันปกที่เขาแนบปิดตรงนี้ไว้ให้เนาะผมรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็สีสันมันโดนตามันรู้สึกให้ความรู้สึกน่าสะสมเอามากๆเลยแน่ๆครับผมทั้งปกหน้าปกหลังเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเล่มต่อเนี่ยอะไรแบบนี้ผมก็แอบกังวลในอนาคตซึ่งเล่มที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาได้ทำการแถมโปสการ์ดตัวนี้มาให้ด้วยนั่นเองครับผมเป็นโปสการ์ดของน้องๆทั้ง3คนเนาะซึ่งผมจะมาไล่ชื่อให้เลยน้องคนนี้ก็ชื่อโคโตฮะครับผมแล้วก็ยูอิเนี่ยจะเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งของทั้ง3คนแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักที่สุดเลยครับผมถัดมาก็จะเป็นซัดจังเนี่ยจะเป็นสาวน้อยแก่นๆหน่อยนึงครับผมจะออกแนวลุยๆหน่อยนึงเนาะซนๆซึ่งทั้ง3คนก็มาอยู่ด้วยกันครับผมโดยใช้ชื่อแก๊งว่า Color ซึ่งเป็นเนื้อจริงๆผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นโลลิทั่วไปเลยเนาะเป็นซึ่งจริงๆก็ต้องบอกอย่างตรงๆครับผมว่าอ่านเพราะสนองความต้องการตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าเห็นว่าเป็นโรริโรริรอเรือด้วยนะโลลิได้เลยครับผมเป็นโลลิ3คนเนาะก็ใช้คำว่าน่ารักคูณ3ไปเลยได้หนึ่งครับผมและที่สำคัญเลยก็คือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่ะอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาไม่น้อยครับผมแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะก็คือกรณีของเราจะเห็นมุมมองของนักเรียนญี่ปุ่นครับผมอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยเราจะเห็นนักเรียนญี่ปุ่นก็คือ school life ม.ปลาย ม.ต้นโชเนนในลักษณะนี้เนาะแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าพอผมอ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าเออว่ะเราจะไม่เคยเห็นแบบนี้นี่หว่านั่นก็คือกรณีที่เด็กเล็กเด็กประถมเด็กอนุบาลเนี่ยในเมืองกรุงเขาเป็นอย่างไรเนี่ยครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจริงว่ะผมไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าดูอนิเมะที่เป็นกรณีของตัวหนังสือเนี่ยเขาอยู่ในเมืองกรุงที่เป็นทางด้านของเขาเรียกว่าเด็กๆอ่ะอันนี้ผมไม่เคยเจอเนาะ
ผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเอามากๆเลยอ่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะผมเชื่อว่าผมไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วผมอ่านผมก็ตกใจนะเพราะว่าหลายอย่างเลยก็คือเราจะเห็นทางด้านของตัวน้องๆเนี่ยใช้ชีวิตกันในอยู่เมืองกรุงซึ่งเราอย่างเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมการไปเที่ยวของเด็กม.ปลายในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่ามังงะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอเคไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวห้างวันอาทิตย์ไปเดทไปนู่นนี่นั่นกันใช่ไหมครับผมแต่อันนี้คือชีวิตประจำวันของเด็กๆอ่ะเราเด็กๆ เขาโตมาอย่างไรเขาออกไปเที่ยวเล่นเหมือนกับพวกเราไหมแล้วเขาอยู่ในเมืองกรุงเขาไปเที่ยวเล่นแบบไหนกันเขามีกิจกรรมแบบไหนกันเล่นกันนี่แหละครับผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าขบวนการสามสีเรื่องนี้แก๊งนี้มีป่วนเนี่ยนำเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ๆและผมอยากที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบกันด้วยครับผมโอเคงั้นเราน้ำจิ้มกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยครับผมก็เนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะพูดถึงแก๊งสาวน้อยครับผม3คนที่อาศัยนี่ครับผมมีเนื้อเรื่องย่อให้ด้วยนะเพื่อปกป้องย่านอุเอโนะอุเอโนะเนี่ยเป็นย่านหนึ่งในกรุงโตเกียวครับผมเคยไปมาด้วยเนาะอุเอโนะเนี่ยเขาบอกว่าตลาดอเมโยโกะสวนสาธารณะรวมทั้งสวนสัตว์เนี่ยคือทั้ง3คนครับผมก็จะมียูอิซัดจังและคอโคโตฮะเด็กหญิงวัยประถม3ก็คือน้องๆอยู่ป.3กันทั้งหมดเลยนะต้องวิ่งวุ่นวายทั้งคืนโมนะที่จริงแค่ถึงเย็นๆเท่านั้นแหละใช่แล้วพวกเราคือคันเลอร์นั่นเองคันเลอร์สคันเลอร์เนี่ยคือชื่อแก๊งของทั้ง3คนครับผมทั้ง3คนจะทำการพักอาศัยอยู่ในเขตอาจจะเป็นสวนสาธารณะล้างหรืออะไรแบบนี้ครับผมทั้ง3คนจะมีพฤติกรรมในการปกป้องครับผมจะทำการปกป้องช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีแนวคิดว่าตัวเองเป็นขบวนการ3สีครับผมที่ต้องการที่จะผดุงความยุติธรรมของโลกใบนี้ไว้จริงๆก็คือผดุงความยุติธรรมของย่านอุอิโนะนั่นแหละครับผมทั้ง3คนเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองแปลกๆใหม่ๆนะเพราะว่าอย่างนึงเลยคือนี่ครับผมน้องๆเนี่ยจะยังมีการพูดถึงรูปวาดเด็กๆเนาะเด็กๆป.3ก็ต้องพูดถึงการวาดรูปมีการวาดการออกไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆในเมืองนี่ครับผมเราจะเห็นว่าการแต่งตัวของทั้ง3คนเนี่ยไม่ใช่เด็กทั่วไปนะจะเราจะพอเดาออกครับว่าเด็กสไตล์เมืองกรุงเด็กที่อยู่ในใจกลางเมืองกรุงย่านเมืองเนี่ยแกก็จะมีการแต่งตัวที่ค่อนข้างคาวาอี้ไปอีกแบบนึงนั่นแหละครับผมเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมของน้องๆหลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมที่น้องๆใช้กดกันนี่ครับผมเด็กๆในเมืองกรุงก็จะมีพฤติกรรมการติดเกมนิดหน่อยเนาะอาจจะพูดถึงว่าร้านของเล่นในลักษณะนี้ครับผมซึ่งผมและทั้ง3คนเนี่ยอย่างนึงเลยครับผมก็คือเด็กเมืองกรุงเนี่ยจะมีนี่ครับผมจะมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วเนาะประถม3นะนั่นแหละครับผมเป็นความแตกต่างที่เราก็ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นที่เป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนาะแต่นี่เราจะได้เห็นในวัยของประถมซึ่งเราก็จะค่อนข้างเปิดโลกใหม่ๆด้วยที่สำคัญเลยคือโลลิครับผมโลลิ3ก้อนนี้ครับผมพยายามวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ยูลิผมโคตรชอบเลยผมไม่รู้จะพูดอย่างไรก็นี่ครับผมเราจะได้เห็นความน่ารักของตัวละครทั้ง3คนความใสซื่อความบริสุทธิ์นั่นเองครับผมเนี่ยหลังนับจากนี้ไปเราจะต้องกินกล้วยวันละ3มื้อพวกลูกๆต้องเอาไปขายให้หมดเนี่ยครับผมเราจะได้เห็นความน่ารักความบริสุทธิ์ของเธอครับผมอย่างเช่นกรณีนี้ก็เป็นเนียนขายครับผมอย่างน้อยก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เป็นเนียนขายครับผมว่ากินกล้วยไปเนี่ยต้องซื้อนะแล้วก็น้องก็บอกว่าสนใจออกส่วนที่พวกหนูกินด้วยไหมก็เนี่ยครับผมเลยมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะกับหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยครับผมเราจะเห็นว่า environment สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างของน้องๆเนี่ยจะเป็นห้างเป็นร้านขนมเป็นเบเกอรี่เป็น coffee shop เป็นอะไรแบบนี้ครับผมแพนตี้ของยูอิเนี่ยเราจะได้เห็นความเปิ่นๆน่ารักแบบนี้นั่นแหละครับผมก็เอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใช้คำว่าอ่านแล้วก็เพลินนะผมอ่านแล้วผมเพลินมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของเด็กญี่ปุ่นเนาะที่เป็นวัยประถมในลักษณะนี้ความน่ารักความบริสุทธิ์ของพวกน้องๆเนี่ยพยายามนำเสนอออกมาได้ชัดเจนผสมกับการเป็นหนังสือการ์ตูนไปในตัวด้วยนั่นเองครับผมนี่ครับอย่างกรณีนี้ก็แบบไปเที่ยวสวนสาธารณะกันไปเที่ยวสวนสัตว์ซึ่ง
ผู้พิการกับผู้ดูแลนับเป็น1ท่านเด็กเล็กถึงป.6ฟรีเด็กเล็กถึงป.6เข้าฟรีล่ะทั้ง3คนราคาถูกก็วิ่งเข้าไปฟรีๆเลยนั่นเองครับผมก็คือเด็กเมืองกรุงเขาก็ยังได้เที่ยวถ้าเป็นที่บ้านเราก็คงต้องเป็นท้องฟ้าจำลองห้องสมุดแห่งชาติในลักษณะประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมทราบกันก็เนี่ยครับผมความใสบริสุทธิ์ของน้องๆทำให้อ่านได้ชิวๆกันเลยอย่างเช่นภาพนี้ผมมองว่าอบอุ่นมากเลยนะก็คือทั้ง3คนเนี่ยคือซัดจังเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ล้มครับผมนี่ครับผมซัดจังวิ่งไปแล้วก็ลื่นล้มลื่นแปะป่วยล้มสักพักหนึ่งมาหน้านี้ครับผมวิ่งไปแล้วก็ลื่นอีก1ครั้งครับผมนี่ครับยูอีก็เลยปัดให้ครับผมเป็นเพื่อนกันปัดให้สักพักวิ่งโอ้ทรีแมนดาวเลยครับผมคราวนี้แบบวันคิววันช็อตเลยก็เนี่ยครับผมเราจะได้เห็นความน่ารักปนกับความบริสุทธิ์ความเป็นเด็กๆของเขาอยู่เนาะก็ผมแนะนำนะผมอยากให้ท่านผู้ชมได้อ่านอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับผมที่ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาแล้วผมไม่รู้จะไปไว้ไหนนะคือโปสการ์ดครับผมมันใหญ่พอๆกับตัวเล่มหนังสือนี่เลยอะปกติโปสการ์ดอย่างของ Net Pastel ที่เขาแจกในตัวของผมชื่อลืมชื่ออะไรนะโทชิน้อยเขาจะสามารถเอาการ์ดเนี่ยสอดเข้าไปข้างในได้แล้วก็เก็บได้แต่ตรงนี้ผมสอดเข้าไปแล้วมันติดผมก็เลยต้องคิดแผนว่าผมจะเก็บไว้อย่างไรดีเหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองครับผมแต่เดี๋ยวผมอาจจะหาเป็นกรอบใส่ไว้หน่อยแล้วกันเนาะสวย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 โอเคครับผมนี่ก็เป็นการทำไดอารี่มังงะครับผมทิ้งไว้ก็ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมีท่านไหนอ่านแนวนี้สไตล์นี้บ้างเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบแนวยูริอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีความโลลิคูณ3เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมควรที่จะหยิบมาอ่านครับผมและที่สำคัญเลยเขามีเป็นอนิเมะออกมา1ซีซั่นแล้วนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้ช่องทางถูกลิขสิทธิ์ในการหาดูหาชมสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอาจจะมีอยู่ในแอปบิลิบิลิไม่ก็ Netflix นี่แหละแต่ผมเชื่อว่าไม่มีนะเพราะว่า Netflix เนี่ยผมหาเรียบร้อยแล้วแต่แอปบิลิบิลินี่ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเท่าไหร่ครับผมก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่ได้อ่านหรืออะไรเนี่ยก็ลองสามารถเข้าไปดูทางอนิเมะของเขาก่อนได้นะครับผมแล้วก็หากท่านผู้ชมคนไหนครับผมสายนี้ผมไม่แนะนำให้แค่ดูอย่างเดียวนะครับผมซื้อมาอ่านด้วยเกือบคิดคำไม่ออกผมแนะนำให้ท่านผู้ชมซื้อมาอ่านได้เลยครับผมสะสมรูปเล่มสวยงามด้วยผมชอบนะรูปเล่มคือถึงมันบางแต่ผมรู้สึกว่าผมอ่านแล้วผมชอบมันทำให้ความรู้สึกน่าดูน่าสะสมมันดูความเป็นยูริดูความหวานออกมาจากนะแค่ตัวปกเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังไดอารี่มังงะของขบวนการสามสีแก๊งนี้มีป่วนในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe รวมถึงพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ครับผมแล้วก็รวมถึงการคอมเมนต์บอกกล่าวหรือว่าปรับปรุงในหลายๆด้านของผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย